ณรลัฐอลาบามาปี1955ทาร์ดิสนั้นได้มาลงจอดซึ่งเกรแฮมนะครับก็พยายามบอกกับด็อกเตอร์ว่าเราอยู่ที่ไหนซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็บอกว่าก็อยู่ที่เชฟฟิลด์ไงแต่ก็ดูเหมือนจะปิดไม่อยู่นะครับด็อกเตอร์เลยเฉลยความจริงไปว่าแท้จริงแล้วพวกเขานั้นอยู่ที่ลัฐอลาบามาในปี1955ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกว่ามีพลังงานบางอย่างที่มันดึงดูดทาร์ดิสมาที่นี่พวกเขานะครับเลยออกจากทาร์ดิสนะครับเดินไปรอบๆนั่นเองครับ ระหว่างทางนะครับพวกเขาได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ที่เผลอทำ้าเชน้าตกนั่นเองครับไรอันนะครับจึงใจดีนะครับไปหยิบ้าเชน้าขึ้นมาให้เธอแต่ปรากฏว่านะครับสามีของผู้ชายคนนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะเกลียดพวกนิโกรนั่นเองครับก็เลยไล่ให้ไรอันนั้นไปไกลๆเพราะว่าในยุคสมัยนี้นะครับทุกคนนั้นรังเกียจคนผิวดําเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาครับก็ได้พยายามโต้เถียงกันนะครับเพราะดูเหมือนว่าไรอันนะครับก็จะลืมไปนะครับว่านี่มันในปี1955นะในขณะที่กําลังจะมีเลืองนะครับไอ้คนผ ตำรวจนั่นเองครับแต่ป้ากฏดว่านะครับก็ได้มีชาวมีริกาผิวสีคนหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้หญิงได้มาห้ามทั้งสองคนเอาไว้ก็ได้แยกย้ายกันไปซึ่งดรนะครับก็ได้ทราบซึ้งกับผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากครับเลยถามชื่อของเธอว่าเธอชื่ออะไรเธอคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นชื่อโลซาพาร์คซึ่งทุกคนพอได้ยินชื่อโลซาพาร์คนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โห เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอโลซาพาร์ตัวเป็นๆนะครับเพราะว่าโลซาพานี้ก็คือเป็นคนที่เป็นคนที่เคลื่อนไหวให้สิทธิคนผิวดําในสหรัฐนั่นเองครับพอได้ยินชื่อโลซาพานะครับทุกคนก็โอ้ดีใจไปอย่างมากครับแต่โลซาพานะครับก็ได้จากไปดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเธอยังจะไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวนั่นเองครับแต่ภาพมอธิบายแห่งหนึ่งนะครับทุกคนนะครับก็ได้มานั่งคุยกันเกี่ยวกับว่าที่พวกเขานั้นไปเจอโลซาพาร์คนั่นเองครับซึ่งทุกคนก็ลื้อฟื้นประวัติของโลซาพาร์คจากในหััววขึ้นนมาาททีเลยบอก่ โรซาพาร์กนั้นจะจะทำการไม่สละดที่นั่งให้กับคนผิวขาวในวันที่1ธันวาคมปี1955ซึ่งจะนำไปซึ่งการจับกลุมของโรซาพาร์กและก็จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวต่อสิทธิคนผิวดำในอนาคตซึ่งพออ่านไปอ่านมาครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้วันที่1ธันวาคมนี้แหละมันวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอวันนี้มันวันที่30ิพฤศจิกาซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันนั่นเองครับพนักง,งานเสริมนะครับก็ ได้มาพูดคุยนะครับกลุ่มพวกเขาบอกว่าเขาจะไม่เสิร์ฟอาหารให้กับคนผิวดําเป็นอันขาดกับพวกเม็กซิกันซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงไรอันกับยาร์ดนั่นเองครับทุกคนนะครับเลยออกจากร้านไปพอทุกคนออกมานะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้เหมือนกับจําได้ไหมครับในตอนแรกที่ด็อกเตอร์นั้นได้ตรวจพบอนุภาคอาทรทอนในที่นี่ซึ่ง ด็อกเตอร์นะครับก็ได้ตามอนุภาคเนั้นไปครับมาอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งทําการปลดอุปกรณ์ล่องหนขึ้นมาครับปรากฏว่าด็อกเตอร์ค้นในกระเป๋านะครับที่ที่เครื่องนั้นพามาปรากฏว่ามันมีอุปกรณ์ฆ่าเวลาที่มาจากอนาคตอันไกลโพดปรากฏขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็พบกับชายคนหนึ่งครับที่เป็นนักฆ่าเวลาปรากฏตัวขึ้นมาในภายหลังชายคนนั้นนะครับได้ใช้อาวุธยิงใส่พวกด็อกเตอร์นะครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้วิเคราะห์ว่าไอ้ปืนที่ชายคนนี้นะครับยิงเข้ามามันเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่จะส่งอะไรบางอย่างก็จะสส่่งงงินนนัั้ไปยอาคตหรื ไปยงอดีซึ่งชายคนนั้นครับก็เหมือนจะรู้นะครับว่าด็อกเตอร์นั้นนะ่ะมีทานเม็ดชินที่มีมูลค่ามหาศาลเลยต่อมานะครับด็อกเตอร์ได้ทําการปลดอาวุธชายคนนี้ได้ครับด็อกเตอร์นะครับได้ทําการคุยกับเขานะครับบอกว่าเขาต้องการอะไรจากโรซาพาซึ่งเขาก็แซงทําเป็นไม่รู้นะครับบอกว่าโรซาพานี่คือใครเหรอซึ่งด็อกเตอร์ก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับด็อกเตอร์ก็เลยทิ้งชายคนนี้ได้จากไปพวกเขานะครับเลยเข้าไปหลบภัยสักคู่ครับในโมเทลนั่นเองแต่ว่า เนื่องจากว่าคนผิวสีนะครับไม่สามารถเข้าได้ครับด็อกเตอร์และเกแฮมจึงเข้าไปก่อนครับและทายาดมินกับไรอันนั้นปีนตามมาทีหลังหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ประชุมงานต่อน,นั่นเองครับซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ลื้อฟื้นข้อมูลความทรงจำเกี่ยวกับโรซาพาร์คทั้งหมดนะครับที่พวกเขามีออกมาซึ่งก็มีคนจําได้นะครับบอกว่า คนที่ขับรถบัสของโลซาพาร์สนั่นแหะก็คือเจมส์เบรยกพวกเขาเลยแบ่งงานกันนะครับก็เลยให้เกรแฮมนั่นแหะไปหาคนขับรถบัสของโลซาพาร์สซะยัสมินกับด็อกเตอร์นั้นจะไปหาสถานที่ที่โลซาพาร์ทำงานอยู่ซึ่งพวกเขาครับก็ได้สะกดรอยตามโลซาพาร์นะครับไปขึ้นรถบัสนั่นเองครับพอขึ้นรถบัสเสร็จปุ๊บนะครับพวกเขาก็ได้คุยกันกับโลซาพาร์นั่นเองครับก็ได้ถามโลซาพาร์ก็เล่งกิจวัตรประจําวันบอกว่าขึ้นรถบ่อยไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองครับพอโลซาพาร์มาถึงป้ายของตัวเองนะครับไลอยอา,า,อา,านะคร โรซาพาร์คไปคุ้มกันเธอซึ่งโรซาพาร์คก็ได้พาไปยังบ้านของเธอนั่นเองครับซึ่งหน้าบ้านของเธอนี้ครับก็ได้พบกับมาตินลูเธอร์คิงด้วยนั่นเองครับพอไรอันเห็นนะครับก็ได้เดินเข้าไปหามาตินลูเธอร์คิงเลยบอกว่าคุณย่าของผมนั้นเป็นแฟนคลับคุณเลยมาตินลูเธอร์คิงก็อึ้งเป็นอย่างมากครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันมีแฟนคลับเป็นคนแก่ด้วยเหรอเฮ้ยจริงจังไรอันนะครับก็ได้อยู่คุยกับโรซาพาร์คสักครู่นะครับก่อนที่เขานั้นจะตัดสินใจแยกออกมาจากบ้านของโรซาพาร์ โรงแรมตัดภาพมาที่อู่ซ่อมรถเม์นั่นเองครับด็อกเตอร์นะครับได้พบก,กับชายนักข้ามเวลาอีกครั้งหนึ่งครับดอ,อร์ก็รู้ได้ว่าเขานั้นแท้จริงแล้วมาจากศตวรรษที่79และด็อกเตอร์ก็ยังบอกอีกว,ว่าเขานั้นเป็นนักโทษจากสตอมเคิลซึ่งเป็นคุกเดียวกับที่ลิเวอร์ซองนั้นเคยถูกขังนั่นเองครับซึ่งชายคนนี้นะครับต้องคดีในการสังหารหมู่ผู้คนกว่า2,000คน ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็งงว่าชายคนนี้นะครับถ้าเกิดว่าฆ่าโลซาพ,พาไปแล้วมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้จริงเหรอชายคนนี้นะครับก็บอกแบบว่าการการะทําเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้เป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ยังไงล่ะและชายคนนี้ก็ได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาชื่อว่าคาร์สโกด็อกเตอร์นะครับตัดสินใจที่จะหยุดชายคนนี้นะครับด็อกเตอร์ก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้นั้นเธอจะทาให้ประวัติศาสตร์กลับไปเป็นเหมือนเดิม พอกลับมาที่โรงแรมนะครับทุกคนก็ได้มาประชุมกันครับยยเว้นเกรแฮมนะครับที่ยังไม่กลับมาพอเกแฮมกลับมาเท่าน,นั้นแหละครับเกแฮมก็พูดกับพูดด็อกเตอร์ไปว่าเขานั้นไปเจอคนขับที่ชื่อเจมเบียกมาแล้วซึ่งเจมเบียกนะครับก็บอกไปว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่โลซาพา์คนั้น จะทําการสละเก้าอี้นั้นแท้จริงแล้วเจมเบียกนั้นไม่ได้เป็นคนขับรถบัสคันนั้นนะครับเพราะว่าเขานั้นได้รับวันหยุดนั่นเองทุกคนก็งงไปหน่อวมากอ้าวถ้าเกิดว่าเจมเบียกมันไม่ได้ขับรถบัสล้วก็แล้วมันจะทําให้ประวัติศาสตร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมได่ยังไงล่ะดอกเตอร์นะครับก็เลยวางแผนนะครับที่จะไปหาคนขับรถบัสที่จะมาแทนเจมเบี็กในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับดอกเตอร์กับยัสมินนะครับได้ กับคนขับรถบัสที่จะมาแทนเจมเบียนะครับบอกว่าเขานั้นได้ถูกรางวัลที่จะไปเที่ยวลาสเวกัสนั่นเองแต่ว่าต้องบินไปในทันทีนะซึ่งชายคนนี้ก็หลงเชื่อเฉยเลยครับก็เลยรีบเก็บกระเป๋านะครับเตรียมที่จะบินไปลาสเวกัสเนื่องจากว่าถูกรางวัลน,นั่นเองหลังจากที่จัดการกับชายคนนี้ได้นะครับ ไลออนแล้วก็เกรแฮมนะครับตัดสินใจที่จะไปหาเจมเบียกนะครับซึ่งเจมเบียกน่ครับเขาก็กําลังตกปลาอยู่นั่นเองเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเจมเบียกก็ได้บอกกับเกรแฮมไปว่าเขานั้นจะไปตกปลาที่นี่เกรแฮมก็เลยรู้นะครับเลยตามมาบอกเจมเบียกซึ่งเกรแฮมนะเขาก็บอกไปว่าเขานั้นได้ยินมาว่าในวันนี้นั้นคนผิวดำนั้นจะรวมหัวกันไม่สลักเก้าอี้ที่นั่งให้กับคนผิวขาวซึ่งเจมเบียกก็โมโหเป็นอย่างมากครับเขาเลยตัดสินใจที่จะไปขับรถบัสด,ด้วยตัวเอง แต่ก็ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าโลซาพาร์วันนี้นั้นเลิกเร็วผิดปกติดอกเตอร์นะครับจึงทําการฉีกเสื้อของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้โลซาพานั้นเย็บนั่นเองเพื่อจะให้ถ่วงเวลาโลซาพาร์ได้ไปขึ้นรถบัสตามกําหนดเวลาที่ประวัติศาสตร์นั้นควรจะเป็นซึ่งพอถึงเวลานะครับคารัสโกนะครับก็ได้มาจอดรอรถบัสของโลซาพาร์เอาไว้อยู่ก่อนแล้วแต่ว่าไรอันนะก็ได้โผล่มาต่อหน้าคารสโก ซึ่งไรอันนะครับก็ได้หยิบปืนของคารัสโก้นะครับที่ด็อกเตอร์นั้นยึดมาได้ทําการซ่อมแซมใหม่นั่นเองครับแล้วก็ทําการยิงใส่คารัสโก้ส่งเขาไปเองส่งเขาไปยังอดีตหรืออนาคตก็ไม่รู้นั่นเองครับซึ่งอะไรมันจะง่ายขนาดนี้แล้วพอมาถึงช่วงเวลานั้นเองครับเจมเบล็กนะครับก็ได้มาจอดรับโลซาพาร์ขึ้นนั่นเองครับพร้อมกับด็อกเตอร์เลยยัสมินซึ่งตามประวัติศาสตร์นะครับก็คือว่าเดิมทีแล้วถ้าเกิดว่ารถบัสนั้นเต็มคนผิวดํานะครับจะต้องสละที่นั่งของ ไรอัสนะครับก็ได้ขึ้นมานะครับก็ได้บอกกับพวกด็อกเตอร์ไปว่าเขาได้จัดการคารสกโกไปแล้วเกรแฮมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับบอกว่าเขาไม่จะเป็นที่จะต้องกังวลเรื่องอะไรอีกแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะลงจากรถบัสแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับได้ห้ามเอาไว้นะครับบอกว่าประวัติศาสตร์นั้นแท้จริงแล้วรถบัสจะต้องเต็มและพวกเรานั้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งกับประวัติศาสตร์ทุกคนนะครับเลยนั่งที่นั่งให้มันเต็มนั่นเองครับเพื่อที่จะให้โรซาพาร์กนั้นตัดสินใจที่จะไม่สสสลละะทีี่่่่นนนนัััังงใใหห้้้้กกบบคคผผิววขาาาแเเเเมมมือูโโดยรรต็ร็จ ทำการสละที่นั่งให้กับคนผิวขาวซึ่งโลซาพา์นะครับก็ไม่สละที่นั่งให้กับคนผิวขาวนะครับแล้วบอกว่าเธอนั้นจะนั่งที่นี่เจมเบียดนะครับได้พยายามบังคับขู่เข็นเธอนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลเจมเบียดเลยไปตามตำรวจมานะครับแล้วก็พาโลซาพา์นั้นออกไป หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ได้กลับไปที่ทาดิสนั่นเองครับและก็ได้ดูประวัติศาสตร์ของโรซาพาะนะครับซึ่งหลังจากที่โรซาพาะนะครับทำการสละที่นั่งได้โดนจับไปนั้นเธอและสามีจะต้องตกงานด้วยนั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับทุกคนนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิในสารัฐในเวลาต่อมาซึ่งเธอนั้นครับได้ใช้เวลาทั้งชีวิตของเธอเลยในการต่อสู้เพื่อสิทธินี้และดตรนะครับก็ได้ทําการเปิดประตูทาดิสนะครับเผยให้เห็นกลุ่มดาวเคราะห์น้อย284996